ช่วง Healthy Guide by เวทธานีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานีสวัสดีค่ะผู้หญิงเรานะคะเมื่ออายุมากขึ้นยิ่งต้องระวังความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ยิ่งถ้าใครมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมยิ่งต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายตัวเองอยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันนะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะก็มีทั้งการทำแมมโมแกรมนะคะแบบ3มิตินะคะแล้วก็การทำอัลตราซาวด์เต้านมด้วยนะคะซึ่งเราจะสามารถเห็นรูปร่างขอบเขตของก้อนเนื้อได้อย่างชัดเจนเลยแล้วถ้าใครได้ผลการตรวจนะคะที่คะแนนตั้งแต่4ถึง5คะแนนนะคะสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำต่อไปก็คือการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมในทันทีค่ะซึ่งการเจาะชิ้นเนื้อในปัจจุบันนะคะก็ใช้การฉีดยาชานะคะไม่ต้องดมยาสลบนะคะผู้ป่วยก็จะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะเจ็บตัวน้อยแผลเท่ารูเข็มนะคะแล้วก็สามารถรู้ผลชิ้นเนื้อได้ไวภายใน1วันเท่านั้นนะคะเมื่อรู้ผลเร็วเราก็สามารถรักษาหายได้ไวค่ะเพราะว่าเต้านมนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญของผู้หญิงอย่าปล่อยให้มะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามเราควรที่จะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำอยู่เสมอตรวจพบเร็วก็รักษาหายขาดได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ